มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชมหน้านางเอกร้อยล้านคนล่าสุดวัย78ปี8เมษายน2567ที่ผ่านมาเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าปรากฏการณ์หนังได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีกับพระเอกนางเอกร้อยล้านคนล่าสุดของวงการหนังไทยเย้แต๋วอุษาและบิลกิ้นพุทธิพงศ์อาม่าและหลานเอ็มจูงมือกันพาหนังหลานม่าทำรายได้ทั่วประเทศกว่า100ล้านบาทแล้วนะคะแม้ว่าจะเพิ่งผ่านการฉายไปได้แค่4วันเท่านั้นพร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้ที่โรงภาพยนตร์หลังจากที่โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะต้องรีบไปดูนะคะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะประวัติยายแต๋วอุษายายแต๋วมีชื่อจริงว่าอุษาเสียมธรรมอายุ78ปีจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศึกษานารีเคยศึกษาที่บพิตรพิมุกแผนกวิชาภาษาต่างประเทศยายแต๋วอุษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศึกษานารีนะคะช่วงนั้นยายแต๋วเองเคยไปสมัครร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์ค่ะแล้วก็ได้โอกาสมาลองทดสอบอัดเสียงกับทางวงแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่กล้าไปหลังจากนั้นยายแต๋วได้ไปศึกษาต่อที่บพิตรพิมุกแผนกวิชาภาษาต่างประเทศแต่ก็เรียนไม่จบเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างยากก่อนที่จะได้แต่งงานและเป็นแม่บ้านเต็มตัวยายแต๋วอุษาก่อนหน้านี้มาเล่นภาพยนตร์นั้นเป็นแม่บ้านธรรมดาทั่วไปนะคะมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาบ้างจากการเล่นอาม่าคาเฟ่หลังจากนั้นยายแต๋วก็ได้รับโฆษณาที่ถ่ายกับหมากปรินค่ะหลังจากนั้นก็มีคนได้ชักชวนให้มาลองแคสติ้งเพื่อรับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องหลานม่าและสุดท้ายนะคะยายแต๋วได้รับบทบาทอาม่าเม้งจูแล้วก็ได้เล่นภาพยนตร์กับบิวกิ้นกลายเป็นภาพยนตร์ที่ผู้คนสนใจและมีกระแสมากที่สุดในช่วงต้นปีเลยก็ว่าได้ค่ะชมหน้านางเอกร้อยล้านคนล่าสุดวัย78ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ